Informa Market นะคะจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงาน Cosmoprop CBE ASEAN Bangkok 2024นะคะงานแสดงสินค้าความงามระดับโลกที่พร้อมเปิดประตูสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคอาเซียนให้ผู้เข้าร่วมงานนะคะได้พบกับนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆจากผู้ผลิตกว่า 1,500 แบรนด์ทั่วโลกซึ่งในปีนี้นะคะคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานแสดงสินค้ามากกว่า 14,000 คนทั้งคนไทยและนานาประเทศนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังมีพาวิเลียนจัดแสดงสินค้าจากอีก4ประเทศซึ่งได้แก่จีนอิตาลีเกาหลีใต้และไทยมาช่วยเพิ่มประสบการณ์และสร้างสีสันให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากคุณแองเจิลฟูนะคะผู้อำนวยการโครงการ Informa Market คุณฟรานเซสกานะคะผู้บริหารด้านการตลาดระหว่างประเทศเอเชียโบโลญญาเฟียคอสโมพร็อพคุณสัญชัยนะคะผู้จัดการทั่วไป Informa Market ประเทศไทยคุณเกตมณีนะคะประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยและคุณนาคานะคะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา Cosmoprop CB ASEAN will be happening next month in June and the third editions 13 to 15 in QSNCC so we expect about 14,000 attendees, all mainly from ASEAN regions and internationals. So we expect our exhibitors for other regions to have a very good business from the ASEAN regions. ก็คาดหวังว่าจะมีผู้เยี่ยมชมในงานในครั้งนี้ในเดือนหน้าค่ะมากกว่า40รายนะคะแล้วก็คาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมชมงานหรือว่าเข้ามาร่วมออกบูธจากต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รับโอกาสธุรกิจสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะYeah, we develop many special projects and other marketing activities to attract visitors on the show floor. One of the most important is Beauty Made in Thailand, who we celebrate the excellence of the Thai beauty industry, which is very well known worldwide. Then we have the Beauty Supplements project,to focus a spotlight on the beauty supplement sector, which is experienced a very huge growth worldwide. Another one is the medical beauty, that is a project designed to attract, to promote the professional sector and to attract expertise, know-how from all around the world on the show floor.And we have many other special projects, an educational project called Cosmo Talks, where the most iconic voices of the sector will gather to share the insights, the trends, the latest trends. And the other one is the Cosmo On Stage, where famous makeup artists, hairstylists, and also some brands, some international brands, can show their expertise,the new launches and also the cutting edge solutions that they have ค่ะว่าที่พูดถึงความพร้อมในการจัดงานนะคะก็มีในเรื่องของ2โซนใหม่ๆก็คืออาหารเสริมเพื่อความงามแล้วก็ในเรื่องของ medical นะคะการทางการแพทย์ความงามทางการแพทย์ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Cosmo Talk Cosmo On Stage นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดึงดูดนะคะทั้งประกอบการชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ผู้ร่วมงานนะคะที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้ความสนใจในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะการจัดงานลักษณะนี้เนี่ยที่เป็นอินเตอร์เนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อ SME ของประเทศที่ยังไม่สามารถที่จะส่งออกได้โดยเฉพาะนะคะมันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของคนไทยให้ได้เห็นประกอบกับว่างานนี้เนี่ยมันอยู่ใน World Calendar เพราะฉะนั้นเนี่ยคนในโลกนี้จะรู้เลยว่าถ้าสนใจและชอบเครื่องสำอางไทยเนี่ยหรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพความงามของประเทศไทยเนี่ยมาที่ประเทศไทยไม่ผิดหวังค่ะธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยในไทยเนี่ยถือว่าเติบโตเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้จริงเราวิ่งเข้าใกล้แสนล้านละเราคาดกันว่าอีกสักประมาณ2ปีเนี่ยน่าจะเป็นแตะที่120,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เติบโตมากแล้วก็ดีใจที่ในระดับเบอร์ไวเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญเช่นในงานของ Cosmoprof เนี่ยก็จะมีเซสชั่นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้แต่เป็นในงานที่อยู่ในเครือเดียวกันอย่างเช่นของพวกกลุ่มของไวทาฟูดนี้เนี่ยก็ยังมาประเทศไทยนะผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามเนี่ยพอเวลาที่เป็นงานระดับอินเตอร์เนี่ยซึ่งเรียกได้ว่า
งานใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่เราอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องชี้วัดและบอกว่าทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางหรือว่าสุขภาพและความงามเนี่ยทั้งกลุ่มเลยตรงนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากตลาดโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นตัวที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความมั่นใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้รับความมั่นใจจากต่างประเทศด้วยล่ะพัฒนาต่อไปได้ในตลาดโลกในอนาคตครับงานนี้นะครับแน่นอนนะครับเป็นงานที่ตอบโจทย์นะครับเรียกว่าในอุตสาหกรรมความงามนะครับแล้วก็มีส่วนของสุขภาพเข้ามาด้วยนะครับก็เราทราบกันอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยเราเป็นอุตสาหกรรมหลักในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นการจัด Cosmo Prop สิ่งดีก็คือว่าเรานำคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่ในประเทศจากอาเซียนจากหลายๆประเทศเนี่ยเข้ามารวมกันในงานนี้นะครับซึ่งมองว่าน่าจะเป็นเวทีสำคัญนะครับเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในการจัดงานจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยเราโตกว่าเดิม 30%นะครับในภาวะขนาดนี้ก็จะเห็นได้ว่าความสนใจของคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะมาต่างชาติต่างชาติเนี่ยนะครับอย่างอิตาลีก็มาเพิ่มเป็นประจำทุกปีนะครับอย่างพาวิเลียนอื่นนะครับอย่างที่มาจากจีนมาจากไต้หวันมาจากหลากหลายประเทศนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับโดยพื้นที่ของงานที่เราขยายขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากต่างประเทศครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยนะครับโดยเฉพาะ SME เนี่ยซึ่งได้รับการส่งเสริมมาจากทางด้านสภาอุตสาหกรรมนะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานนี้นะครับได้มีโอกาสได้รับเรียกว่าเงินสนับสนุนนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามาสู่การเจรจาธุรกิจซึ่งการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับจะเห็นว่างานนี้เนี่ยเราจัดปีนี้เนี่ยมีแต่ความใหญ่ขึ้นตลอดนะครับทั้งจำนวน exhibition นะครับทั้งจำนวน visitor นะครับทั้งจำนวนกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาเสริมเพิ่มในงานนะครับเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมทุกคนในอุตสาหกรรมความงามคนที่เกี่ยวข้องคนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมงานนี้นะครับมางานนี้ตั้งแต่วันที่13-15 มิถุนายนนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับขอบคุณครับขอเพิ่มอีกข้อนึงได้มั้ยคะก็ขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะการมีงานที่เป็นลักษณะอินเตอร์ถึงระดับโลกเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยผลที่ได้ก็คือต่างชาติเนี่ยเชื่อใจคนไทยแล้วแต่คนไทยด้วยกันน่ะต้องเชื่อใจสินค้าที่ผลิตในไทยด้วยนะคะอันนี้อ่ะมันจึงจะต่อยอดเรื่องของ Made in Thailand ได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับงานแสดงสินค้าด้านความงามนะคะ Cosmo Prop CBE ASEAN 2024นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13-15 มิถุนายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ cosmopopcbasian.com ได้เลยนะคะ